คุณผู้ชมฮะยังจำเหตุการณ์วางระเบิดแล้วก็ลอบวางเพลิงช่วงวันหยุดยาว10ถึง12สิงหาคมปี59ได้ไหมฮะครับคดีนี้อาจจะเงียบๆหายไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าในรูปคดีวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะได้มีการสรุปสำนวนคดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันมีทั้งหมด16สำนวนด้วยกันแล้วก็เตรียมจะออกหมายจับนะครับผู้ต้องหา10คนด้วยกันโดยตำรวจเองก็มั่นใจฮะว่าคดีนี้ดำเนินการมาถูกทางครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลนะฮะวันนี้เดินทางไปที่ศาลมณฑลทหารบกที่41จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตั้งแต่ช่วงเช้าครับไปพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งได้ข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนรวมแล้ว16สำนวน16คดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว10คนด้วยกันกับการลอบวางระเบิดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ในจำนวนนี้ครับ10คนจับกลุ่มได้2คนก็คือนายมูฮัมหมัดมูฮิผู้ต้องหาร่วมกันวางระเบิดบริเวณหาดป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็นายอับดุลกอเดสาและผู้ต้องหาร่วมกันวางระเบิดและระเบิดเพลิงที่จังหวัดตรังนะครับยังเหลืออีก8คนครับที่มีหมายจับแล้วยังหลบหนีอยู่ซึ่งสั่งกำชับครับไปที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ติดตามจับกลุ่มตัวเพราะว่าบุคคลที่ถูกหมายจับส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็กำชับเผื่อว่าจะกลับบ้านหรือว่ากลับไปกบดานที่นั่นแต่ละคนก็จะมีหมายจับติดตัวนะฮะเชื่อว่าผู้ต้องหายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันครับทุกสำนวนที่ส่งอัยการศาลทหารได้มีการผ่านตรวจตราจากตำรวจเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจครับว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้แล้วก็ยังได้ยื่นขออนุมัติศาลทหารออกหมายจับนายยูโซแมตีเมาะกับพวกรวมอีก3คนนะฮะในข้อหาร่วมกันวางระเบิดในตลาดไชน่าทาวน์หาดป่าตองซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าที่ขอแพ้ซึ่งเป็นเหตุที่เจ้าที่ไม่ทราบมาก่อนแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากการสอบปากคำของนายมูฮัมหมัดมูฮิผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้แล้วนะฮะคือเขาบอกว่ามีแผนจะไปวางระเบิดที่จุดนี้แล้วก็เมื่อส่งกำลังไปตรวจค้นปรากฏว่าเจอจริงๆฮะเป็นระเบิดแบบ power bank นะครับซุกซ่อนเอาไว้จริงก็เลยออกหมายจับนายมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็คือนายยูซุพร้อมกับพวกอีก3คนนะครับ